All Member สุกรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App ผู้ชมไปดูตลาดหุ้นจีนกันต่อนะคะภาพตอนนี้ช่างแตกต่างจากเมื่อสิ้นปีเหลือเกินเพราะว่าใน2สัปดาห์แรกค่ะนักลงทุนเทขายหุ้นจีนอย่างต่อเนื่องนะคะตรงข้ามกับเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาในสัปดาห์สุดท้ายนะคะนักลงทุนเข้าไปซื้อตลาดหุ้นจีนอย่างคึกคักดูกันหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะการเทขายของนักลงทุนค่ะ2สัปดาห์แรกเกิดจากความกังวลนะคะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของจีนโดย2สัปดาห์แรกเนี่ยนะคะมีนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นจีนไปแล้ว 7,900 ล้านหยวนหรือประมาณ 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันค่ะบรรยากาศถูกกดดันด้วยความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินฝืดของจีนและจากการที่นักลงทุนผิดหวังที่รัฐบาลจีนไม่ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานถึงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคปรับตัวลง 0.3% ในเดือนธันวาคมถ้าเทียบรายปีนะคะส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ตรงนี้เป็นมาตรวัดต้นทุนสินค้าที่หน้าประตูโรงงานลดลง 2.7% ในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบรายปีและเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่15การปรับตัวลงของ CPI และ PPI ก็สะท้อนให้เห็นว่าจีนยังคงเผชิญกับภาวะเงินฝืดค่ะในขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังอ่อนแอแม้ว่ารัฐบาลจีนได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายครั้งแล้วก็ตามทางการจีนมีกำหนดที่จะเปิดเผยตัวเลข GDP ประจำไตรมาส4ของปี66นะคะวันพุธที่17มกราคมนี้และข้อมูลนี้จะบ่งชี้ถึงภาพรวมเศรษฐกิจตลอดปี66ของจีนขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าตัวเลข GDP ของจีนจะสอดคล้องกับเป้าหมายรายปีที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 5% ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ